เวลามีวัยรุ่นชกต่อยการตามท้องถนนหรือว่าไลย่ยำไล่รุมคู่อริคำแรกหลายคนมักจะมองว่าเด็กช่างตีกันสิม,มักจะมีคำพูดนี้เนาะข่าวที่จำจะเล่าให้ฟังเด็กช่างเนี่ยถูกลบภาพไปเลยค่ะเพราะ เขาชื่นชมน้องอาชีวะสองคนที่วิ่งไล่คนร้ายคือเห็นต่อหน้าว่าคนร้ายกระชากสร้อยวิ่งไล่ตามจนในที่สุดเนี่ยจับกลุ่มตัวได้วงจรปิดจ,จับภาพเอาไว้ได้คุณผู้ชมพฤติกรรมของคนร้ายเริ่มต้นคนก่อเหตุเนี่ยเดินเข้ามาตรงประตูแล้วกระชากสร้อยของคุณเอหญิงวัยกลางคนตรง,ตรงตลาดนะคะคือตลาดมินบุรีนะะี่ยค่ะได้สร้อยคอประมาณสักสี่บาทเนะะี่ยค่ะกับพระเลี่ยมทองอีกองคหนึ่ง นี่แล้วก็วิ่งไปคลิปเหตุการณ์นี้เดี๋ยวเห็นนะคะว่ามีวัยรุ่นที่เป็นเด็กอาชีวะนะคะน้องช่างอาชีวะมหาวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีวิ่งไล่ตามค่ะนี่ค่ะสองคนไปแล้วนั่นนั่นเออสามด้วยสามคนสี่คนหนคนไปกันหมดเลยนะคะเมานี่ยเ<า>ออหลายคนนะเอาจริงๆนะคือภาพลักษณ์บางส่วนที่ มีส่วนที่เกเรก็มีที่เราเคยรายงานเอาเดกช่างไล่ตีกันเปล่าหรือไล่ต่อยกันแทงกันไหมส่วนที่ดีก็มีปรากฏาว่าไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นน้ําดีนะคะเด็กอาชีวะเขาวิ่งไล่จับคนร้ายตํารวจเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่คุณเอที่เป็นผู้เสียหายกําลังจะขึ้นรถกลับบ้านไปยังพื้นที่ของเสรีไทยคนร้ายวิ่งมากระชากสร้อยบนรถเมล์เลยนะแล้ววิ่งหนีไปยังตลาดค่ะตอนนั้นเนี่ยน้องๆเด็กเทคนิคะนะคะ กำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่เลยวิ่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วได้สร้อยคอทองคําหนัก4บาทกับพระเรียบทองมูลค่าประมาณแสนกว่าบาทส่งคืนให้กับเจ้าของเลยได้เห็นภาพนี้ครับ น้องนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมินบุรีคนหนึ่งที่เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะชื่อว่าอินทัศศัยณอายุ17ปีน้องเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองกับเพื่อนเพื่อนก็เล่นฟุตบอลอยู่นะคะเห็นหญิงคนหนึ่งตะโกนร้องของความช่วยเหลือบอกช่วยด้วยช่วยด้วยฉันถูกกระชากสร้อยตัวเองกับเพื่อนเลยวิ่งไล่ตามจับกลุ่มได้ในที่สุดจับกลุ่มคนร้ายได้แถวลานจอดรถที่ตลาดมินบุรีตอนนั้นถามว่าน้องกลัวไหม กลัวว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยแบบคนร้ายมีปงมีปืนโดนยิงเข้าไปโดนลูกหลงกลัวหรือเปล่าน้องเขากับเพื่อนๆบอกว่าไม่ได้คิดกลัวอะไรค่ะแค่อ,อยากจะช่วยเหลือแล้วก็จับตัวคนร้ายส่งตำรวจให้ได้คือเหตุการณ์มาอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมมีคนร้องของความช่วยเหลือก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเบื้องต้นเห็นว่าอยากขอบคุณอาจารย์ผู้สอนและพ่อแม่ที่สั่งสอนให้คอยช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาคนร้ายวิ่งราวซับไปน่าชื่นชมนะคะค อาชีวะน้ำดีก็มีนี่นะคะเราก็นำเสนอหลากหลายมุมมานะชื่นชมด้วยวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีคค่ะะในตลาดแรงงานเนี่ยเด็กช่างเด็กอาชีวะเนี่ยยังยังเป็นที่ต้องการนะคะนี่ก็เด็กช่างนะเด็กช่างอาชีวะรักน่ารักที่ได้พูดอะไรหูเขานะอย่านะคะมีสปาร์ต้านะมีสปาร์ต้าพกมาตรงนี้นะคะไม่มีเราไม่มีพกอาวุธนะคะเราตั้งใจเรียนและนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะเรียนแบบได้เลยนะคะเป็นพลเมืองดี